เศรษฐารั่นปีนี้ค่าแรงทะลุ400บาทแน่นอนอ่ะนะครับนะครับก็ผู้ใช้แรงงานก็คงจะต้องดีใจนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนายกที่ซีสสารรั่นออกมานะครับว่าปีนี้ยังไงก็แล้วแต่ค่าแรงทะลุ400อย่างแน่นอนนะครับจากที่นะครับทำไม่ได้อย่างที่พูดมาแล้ว1ครั้งนั่นก็คือบอกว่าต้นปี67เลยนะครับยังไงค่าแรงนะขั้นต่ำก็ต้องขึ้นถึง400ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ภายในปี70เนี่ยจะขึ้นถึง600ทั่วประเทศแต่ก็ทำไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ออกมาบอกว่ายังไงปีนี้นะครับค่าแรงต้องถึง400แน่นอนนะครับมันจะเป็นการฝันแล้วฝันอยู่แล้วฝันต่อหรือเปล่าหรือนะหลอกแล้วหลอกอยู่หรือหลอกต่อหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับในเมื่อนะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาเวลาที่ออกมาพูดอะไรก็ต้องเอาออกมาแล้วก็เอาเก็บเอาไว้เพื่ออะไรครับจะได้ดูว่าเฮ้ยวันนี้นะสิ่งที่นายกเศรษฐาพูดเนี่ยพูดแล้วทำได้หรือแค่พ่นน้ำลายไปวันๆนึงนะครับเพราะหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนายกเศรษฐาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ปากไวและปากพ้อยพูดอะไรออกมาส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ได้หลายๆอย่างต้องย้ำนะครับว่าวันนี้ที่ผมบอกผมพูดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะถ้าถามว่าวันนี้จริงหรือเปล่าครับที่นายกเศรษฐาเคยพูดบอกว่านะครับขึ้นค่าแรงปี67เนี่ย400บาทพูดจริงหรือเปล่าครับและก็บอกว่าปี70เนี่ยนะครับปี2570น่ะจะขึ้นค่าแรงจนถึง600นี่เป็นนโยบายของรัฐบาลจริงหรือเปล่าครับปริญญาตรีเนี่ยจะขึ้นที่ 25,000 จริงหรือเปล่าครับถ้าเป็นการพูดจริงก็แน่นอนครับแล้วเมื่อปี2567ที่ผ่านมาขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นเท่าไหร่ครับ2ถึง16บาทจริงหรือเปล่าครับแน่นอนครับอาจจะอ้างว่าบอกว่าก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับไตรภาคีได้ไม่สามารถควบคุมคณะกรรมการอัตราค่าจ้างได้เขาขึ้นตามนั้นก็ต้องเป็นตามนั้นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถไปทำอะไรได้นะครับก็ใช่ครับถ้านายกรัฐมนตรีรู้ว่าไม่สามารถไปกำหนดหรือไปควบคุมอะไรได้หรือไปสั่งการอะไรได้แล้วประกาศทำไมครับว่าจะขึ้น400ก็ไม่ต้องประกาศนะครับก็ต้องประกาศว่าอยู่ที่ไตรภาคีอยู่ที่เศรษฐกิจอยู่ที่อะไรแต่วันนี้คุณประกาศเองคุณพูดเองแสดงว่าคุณกำลังโกหกประชาชนในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถไปควบคุมได้คุณไม่สามารถไปกำหนดได้คุณไม่สามารถไปทำอะไรกันได้แต่คุณพูดหลอกประชาชนเพื่อให้ประชาชนดีใจอย่างนั้นเหรอครับจริงหรือเปล่าครับเพราะถ้าวันนี้นะสิ่งไหนที่เราไม่สามารถกำหนดได้สิ่งไหนที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้สิ่งไหนที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมเองได้ทั้งหมดเราก็ไม่สมควรเอาออกมาพูดจริงหรือเปล่าครับเหมือนกับอย่างเงี้ยนายกรั่นบอกปีนี้ค่าแรงจะทะลุ400บาทนายกไปกำหนดไตรภาคีได้หรอครับกำหนดคณะกรรมการค่าจ้างได้หรอครับว่าเฮ้ยปีนี้ต้องขึ้น400นะถ้ากำหนดไม่ได้ก็อย่าพูดครับถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าวันนี้คุณกำลังหลอกประชาชนแต่ถึงเวลาทำไม่ได้คุณก็ไปโยนไปให้ก็เพราะไตรภาคีไงไม่ขึ้นไงเพราะคณะกรรมการค่าจ้างไงไม่ยอมขึ้นไงแต่ผมไม่อยากให้ขึ้นก็คุณทำไม่ได้ก็อย่าพูดครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมควรจะพูดในเรื่องที่คุณทำได้ถ้าคุณทำไม่ได้หรือคุณไม่มีอำนาจคุณรู้อยู่แล้วก็อย่าพูดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกประชาชนว่าวันนี้แน่นอนครับทุกคนอยากได้ค่าแรง400แต่กลไกนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าวันนี้นายกอยากจะสั่งอะไรก็ได้มันมีกลไกอยู่เพราะฉะนั้นนายกถ้ารู้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็ไม่สมควรจะพูดมันไม่ใช่ว่าวันนี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วคุณอยากจะสั่งอะไรก็ได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณสั่งอะไรก็ได้อยู่แล้วยังไงเขาก็ทำตามนี่มันคือประเทศมันมีการระบบบริหารมีระบบราชการอยู่ไม่ใช่วันนี้จะพูดพล่อยๆปากไวแล้วถึงเวลาก็ทำไม่ได้แล้วก็อ้างเรื่องนั้นอ้างเรื่องนี้อ้างตรงนั้นอ้างตรงนี้มันไม่ใช่ครับเศรษฐารั่นปีนี้ค่าแรงทะลุ400บาทเศรษฐาไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับขอพรให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นยันได้แจกแน่เงินหมื่นบาทแต่ไม่รู้คณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตจะนัดประชุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะครับขายฝันจะทำค่าแรงทะลุ400บาทปีนี้แน่ชูแรนบิดจะรวยกันทั่วหน้าขณะที่4สสพรรคก้าวไกลลาออกจากกรรมธิการแรนบิดโวยได้ข้อมูลไม่ครบเมื่อวันที่12มกราคม2557ที่วัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมากราบสักการะและขอพรหลวงพ่อทันใจพร้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิจำนวน 1,000 พวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้ากราบนะครับพระครูสุนทรเจติยรักษ์
จ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำและถวายเครื่องปัจจุปัจจัยเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมสนทนาธรรมกับพระครูสุนทรเจติยรัตน์ต่อมานายกรัฐมนตรีได้เข้ากราบพระรอดอายุ 1,300 ปีในพระวิหารก่อนที่จะเดินทางนะครับมายังลานชมวิววัดพระธาตุดอยคำเพื่อชมภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ขอพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและขอให้มีความสุขร่างกายแข็งแรงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆนายกเศรษฐากล่าวว่าเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนมาดูเรื่องของฝุ่นและเรื่อง PM 2.5 เป็นหลักรวมทั้งมาดูงานด้านความมั่นคงทั้งจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้การจราจรดียิ่งขึ้นไม่ต้องใช้รถและมีฝุ่นนะรวมทั้งจะทำสนามบินให้ดีขึ้นนายเศรษฐาได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมของคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ครั้งต่อไปว่ายังไม่ทราบต้องถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยการคลังก่อนซึ่งตนไม่แน่ใจว่ามีการกำหนดวันแล้วหรือยังและยังไม่ได้รับรายงานโดยช่วงเย็นในวันเดียวกันนี้จะไปพบนายจุลพันธ์จึงจะสอบถามต่อมาที่ห้องรอยเย่นจูเบอรี่นะครับบอลรูนอาคารชาเลนจ์อิมแพคเมืองทองธานีนายเศรษฐาเนี่ยได้เป็นพิธีนะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนานะการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568โดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการรัฐวิสาหกิจผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาร่วมนายเศรษฐากล่าวตอนหนึ่งว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งนะครับทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศและอีกหนึ่งโครงการที่ขอให้ความสำคัญกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่ใช้จุดแข็งของสภาพภูมิศาสตร์ที่จะเชื่อมทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรเปิดประตูนะครับการค้าสองฝั่งมหาสมุทรทั้งภาคใต้ก็จะทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการค้าและคมนาคมที่สำคัญเสริมสร้างนะครับความเชื่อมโยงในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเราจะเสริมความแข็งแกร่งของการขนส่งผ่านช่องแคบมะระกาและคาดว่าจะนะครับจะสร้างงานได้ 280,000 ตำแหน่งคาด GDP โตขึ้นปีละ 5.5%โครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยมหาศาลมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยมหาศาลอีกหนึ่งนะครับที่อยากจะผลักดันคือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สำเร็จมั่นใจว่าคนไทยเรามีฝีมือมีทักษะและพร้อมจะเรียนรู้เป้าหมายของตนอย่างชัดเจนค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย600บาทปริญญาตรี 25,000 ภายในปี2570และในปีนี้ต้องทำค่าแรงขั้นต่ำให้มากกว่า400บาทให้ได้โอ้โหมั่นใจนะครับว่าจะทำได้นะครับต้องรอดูครับนะครับอย่างที่บอกว่านายกรัฐมนตรีเมื่อพูดแล้วต้องทำให้ได้นายเศรษฐากล่าวว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลนี้คือการทำนิดิจิตอลวอลเล็ตให้สำเร็จแม้ว่าในวันนี้เราจะเดินหน้าออกพรบกู้เงินก็ตามแต่ก็ขอให้ไม่ลืมที่จะตั้งงบประมาณเผื่อเอาไว้ในกรณีที่ต้องใช้ในการพัฒนาและดำเนินโครงการด้วยแต่ขอให้ตั้งอย่างสมดุลสมเหตุสมผลปีงบประมาณ2568การใช้จ่ายของภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกกล่าวว่านโยบายทั้งหมดของรัฐบาลที่กล่าวไปนั้นจะต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นอย่างมากมีความเชื่อมโยงหลายส่วนการจัดทำงบประมาณจะต้องขอให้สำนักงบประมาณช่วยคอยดูทั้งตัวชี้วัดของงบประมาณที่ขอเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนและต้องดูรายละเอียดเนื้อหาให้ถี่ถ้วนตอบโจทย์ของรัฐบาลได้หรือไม่ในงบประมาณปี68จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี67โดยช่วงเวลาการทำงานจะทับซ้อนกันจึงขออนุญาตทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อผลักดันให้การจัดทำงบประมาณเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและเพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำคำของบประมาณที่สอดคล้องกับจุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ2568จำนวน142ประเด็นสำนักงบประมาณจึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงปฏิทินงบประมาณโดยขยายเวลา
ระยะเวลาในการจับส่งคำขอจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ที่รัฐสภาคณะกรรมการนะครับวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์สภาผู้แทนราษฎรประกอบไปด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนายจุลพันธ์อยู่เกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนายสุพนัทมีนชัยนันท์ สส.กทม.ของพรรคก้าวไกลนักวิชาการและที่ปรึกษาของพรรคก้าวไกลแถลงถึงการประชุมกรรมาธิการและนายประเสริฐพงศ์นะครับสอนนุวัฒน์สส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลขอลาออกจากกรรมาธิการโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ายังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่หลายประเด็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงว่ามีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณการนะครับสินค้าว่ามีเฉพาะนะครับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้าเทกองรวมถึงเส้นทางเดินเรือต่างๆที่มีการเชื่อมโยงนะครับที่มีการโยงใยเส้นทางกันมากมายแต่เรายังไม่ได้คำตอบว่าแต่ละเส้นทางนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเป็นเรือประเภทไหนหรือมีปริมาณสินค้าเท่าไหร่และมีสมมติฐานอย่างไรบ้างอีกทั้งสมมติฐานในเรื่องของการเจริญเติบโตของท่าเรือก็ยังคงถกเถียงกันไม่รู้จบและท้ายที่สุดยังไม่มีการขอต่อขยายอายุของกรรมาธิการชุดนี้ออกไปเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยการเชิญตัวแทนของหน่วยงานอย่างสนขหรือที่ปรึกษาที่จัดทำโครงการนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจึงเป็นเหตุผลที่คิดว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ในชุดกรรมการชุดนี้ต่อไปนางสาวสิริกัญญากล่าวก็คือจะให้กรรมการชุดนี้สรุปข้อมูลทั้งหมดแล้วส่งเลยโดยที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วทำไมส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง4คนถึงจะยอมเป็นตายางให้กับคณะกรรมการชุดนี้ด้วยในเมื่อคุณอยากจะสรุปก็สรุปกันไปฉันขอตัวดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาอะไรผิดพลาดขึ้นมาอ้าวฉันก็รับกรรมด้วยนี่และถ้าเกิดต้องติดคุกล่ะครับเรื่องอะไรครับใครจะเอาเข้าไปเสี่ยงผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็แบบนี้แหละครับเป็นเรื่องปกติครับวันนี้อย่าลืมนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านมารัฐมนตรีและกรรมาธิการในคณะต่างๆเนี่ยนะครับผลประโยชน์ลงตัวกันหรือเปล่าเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าอะไรกันหรือเปล่าถึงไม่มีอะไรที่มันชัดเจนแล้วออกมาแล้วผลสุดท้ายเห็นป่าวว่าออกมาแต่ละโครงการมีการทุจริตคอร์รัปชันกันเพียบเพราะแบบนี้หรือเปล่าวันนี้พรรคก้าวไกลเองกำลังจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยวันนี้นะครับคนที่อยู่ในกรรมาธิการถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าไปสนับสนุนครับอย่าไปสนับสนุนทำให้ประชาชนรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีข้อบกพร่องอยู่นะมันมีข้อที่ยังไม่ชัดเจนนะมันยังมีอะไรมันยังสรุปกันไม่ได้นะไม่ใช่วันนี้ปล่อยไปสนับสนุนไปแล้วสุดท้ายก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแบบที่ผ่านมาฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเจอให้ฟังครับ